รูปปั้นครูไก่แก้วนะคะล่าสุดผู้บริหารโรงแรมเดอะบาซาโฮเทลแบงคอกก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการย้ายรูปปั้นครูไก่แก้วออกจากพื้นที่ค่ะแต่ว่าจะสร้างโดมมูลค่า60ล้านบาทนั้นมาครอบแทนเพื่อความสวยงามแล้วก็ความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะติดตามจากคุณอภิสิทธิ์ดุดาค่ะรายงานสดจากโรงแรมเดอะบาซาโฮเทลแบงคอกค่ะคุณอภิสิทธิ์คะครับคุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางผู้บริหารของโรงแรมตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันนะครับว่าเขาจะไม่ย้ายรูปปั้นครูไก่แก้วออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็เมื่อช่วงชักก่อน4โมงที่ผ่านมานี่เองนะครับทางผู้บริหารโรงแรมนำสื่อมวลชนลงไปดูบริเวณรูปปั้นของครูไก่แก้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพนั้นกันก่อนนะครับเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าทางผู้บริหารของโรงแรมนำสื่อมวลชนครับลงไปดูบริเวณรูปปั้นของครูไก่แก้วสิ่งที่พบเห็นนะครับเริ่มมีการสร้างโดมขึ้นมาครับนี่คือทางออกของผู้บริหารโรงแรมกับบริษัทเอกชนที่มาเช่าช่วงรับพื้นที่แล้วก็ตั้งรูปปั้นครูไก่แก้วครับการสร้างโดมครอบรูปปั้นครูไก่แก้วนั้นนี่ถือว่าเป็นทางออกที่ทางผู้บริหารของโรงแรมกรุงเทพมหานครและผู้ที่รับเช่าช่วงต่อจากโรงแรมและมาตั้งรูปปั้นครูไก่แก้วหาทางออกร่วมกันนะครับโดยณขณะนี้เรียกว่ามีการเริ่มก่อสร้างที่จะสร้างโดมหลังนี้แล้วครับโดมหลังนี้จากการแถลงข่าวระบุนะครับว่ามูลค่าการสร้างอยู่ที่60ล้านบาทครับโดย20ล้านบาทผู้บริหารโรงแรมสนับสนุนส่วนอีก40ล้านบาททางเจ้าของนั้นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับโดยทางผู้บริหารโรงแรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนยืนยันนะครับว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดในเรื่องนี้นะครับสำหรับผู้ที่รักและศรัทธาก็สามารถมาสักการะและบูชาได้ส่วนประชาชนที่กังวลใจมีการสร้างโดมครอบแล้วก็จะไม่สามารถเห็นครูไก่แก้วได้ครับที่วันนี้เนี่ยยังไม่ได้กระทำการอันใดซึ่งผิดต่อข้อกฎหมายเช่นครูไก่แก้วเขาพูดชัดเจนว่าไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธซึ่งผมมีหนังสือที่ผมเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็มีคนชี้แจงความเข้าใจละนะครับก็ครูไก่แก้วเขามีสิทธิ์เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการในเรื่องของการทำบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับเป็นสิทธิ์ของเขาจริงๆอันนี้ต้องเคารพสิทธิ์ผู้ที่แถลงข่าวหลักคือนายชาลีนพวงศ์ณอยุธยานะครับเป็นเลขานุการประธานผู้บริหารโรงแรมเดอะบาซาโฮเทลแบงคอกนะครับนายชาลีระบุถึงการแถลงข่าวอีกหนึ่งประเด็นนะครับกรณีที่นายไพโรจน์ทุ่งทองที่มาให้ข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับว่าอยากนำรูปปั้นครูไก่แก้วออกแล้วก็บอกนะครับว่าตนเองคือเจ้าของโรงแรมนี้นายชาลียืนยันนะครับว่านายไพโรจน์ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำรูปปั้นนี้ออกและนายไพโรจน์เป็นเพียงอดีตผู้บริหารของโรงแรมเท่านั้นเจ้าของคนปัจจุบันชื่อว่านายชาญตุลยาพิสิทธิ์ชัยนะครับคุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับข้อมูลจากการแถลงข่าวของผู้บริหารโรงแรมบอกอีกนะครับว่าการเช่าพื้นที่ระหว่างทางโรงแรมกับบริษัทเอกชนนั้นเช่าอยู่ตกปีละ2ล้าน4แสนบาทนะครับในสัญญาระบุไว้ด้วยนะครับว่าผู้ที่ยกเลิกสัญญาจะต้องชำระค่าปรับด้วยนะครับทางผู้บริหารโรงแรมก็บอกนะครับว่าในเมื่อข้อกฎหมายไม่มีอะไรผิดการยกเลิกสัญญาของทั้ง2ฝ่ายจึงไม่เกิดขึ้นนี่เป็นเหตุผลหลักที่จะไม่มีการย้ายรูปปั้นครูไก่แก้วออกจากบริเวณนี้ครับขอบคุณคุณอภิสิทธิ์ค่ะ